คาถามต่อมาบอกว่านอนฟังตอนกลางคืนจนหลับไปจะได้ไหมแนะนําให้ใช้เสียงแบบที่สองนะที่ตอนแรกผมตั้งชื่อว่าเป็นเสียงสําหรับช่วยแผ่เมตตาตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเสียงที่จะช่วยให้พักผ่อนนะเพราะว่าได้กลุ่มตัวอย่างได้ฟีดแบ็ชัดเจนพอที่จะอ,อันนี้บอกได้ว่าสำหรับคนส่วนใหญ่นะ ที่สมองไม่มีอาการต่อต้านเสียงนะครับใช้ในท่านอนเนี่ยได้แล้วก็หลับไปไม่มีปัญหานะเพราะว่าไอ้คลื่นที่2เนี่ยที่บอกว่าสำหรับเสียงช่วยให้พักผ่อนได้ดีเนี่ยนะผมไม่ได้ยกขึ้นไปถึงเบต้ากับเกมมานะ่าจะมีแค่3ระดับที่เป็นพระเอกนะครับคือเดลต้าเทต้าแล้วก็อัลฟา จะยกขึ้นไปไม่ถึงระดับที่มันจะทำให้จิตตื่นหรือว่าตาแข็งนะเพราะฉะนั้นใช้นอนหลับได้ลองแล้วยังไงช่วยเล่าให้ฟังด้วยก็แล้วกันนะแต่แต่นี้เท่าที่ฟังมายังไม่มีไอ้ที่มันเป็นที่ที่มันเป็นความรู้สึกไม่ดีนะ